สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ชมรายการหรือพี่น้องที่ฟังรายการหรือพี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับผู้ใดที่อยู่ในศาสนาอิสลามผู้นั้นก็จะต้องระวังตัวให้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่อนุญาตให้นินทานะครับไม่อนุญาตให้ทำซีนาไม่อนุญาตให้ด่ากันไม่อนุญาตให้จ้องมองหน้าผู้หญิงซึ่งไม่ใช่เป็นลูกสาวเราหรือว่าภรรยาเราไม่ให้ดื่มเหล้าเล่นการพนันเข้าบาร์นายคลับต้องระวัดระมังตัวตลอดเวลาแล้วก็อิสลามก็สอนนะครับว่าอย่าอิจฉากันอย่าวางตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็เวลาพูดจาให้พูดจานิ่มนวลแล้วก็ก่อนให้สลามเห็นหน้ากันให้สลามให้ยิ้มก่อนแล้วก็ให้สลามที่หลังแล้วก็ถ่อมตนอย่าวางอย่าเตะท่าอย่ากลางพี่น้องครับนี่เป็นมารยาทในอิสลามดังนั้นพี่น้องทุกคนก็จะต้องนำหลักการอิสลามเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต้องมองคนอื่นเนี่ยเด่นกว่าเราอย่ามองว่าเราเนี่ยเด่นกว่าคนอื่นถึงเราจะมีเงินมากกว่ามีความรู้มากกว่าถึงจะมีบ้านใหญ่กว่าหรือจะมีรถหลายคันที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเรามายิ่งอัลลอฮ์ให้เยอะเนี่ยเราต้องถ่อมตนนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาท่านพี่น้องไปเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยอยู่ในศาสนานี้ด้วยความถ่อมตนคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามนี้แล้วก็หัวใจของเราต้องนึกเสมอว่าจะให้อิสลามเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยให้ลูกหลานเราทุกคนเข้าใจอิสลามพอที่บ้านเข้าใจดีแล้วเป็นห่วงญาติพี่น้องเราให้ญาติพี่น้องเราเข้าใจอิสลามเป็นห่วงพี่ป้าน้าอาอยากจะให้เข้าใจอิสลามเนี่ยพี่น้องนึกแบบนี้แล้วก็พยายามขอดุอาให้เขาได้เข้าใจอิสลามถ้ามีโอกาสไปอบรมเขาไปเตือนเขานะครับพี่น้องพอเราเป็นห่วงอิสลามเนี่ยพี่น้องเป็นห่วงคนเป็นห่วงอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะให้7ข้อด้วยกันถ้าเราเป็นห่วงคนอยากจะให้คนนี้มีอิสลามพยายามพูดคุยกับเขาด้วยมารยาทที่งดงามเนี่ยอัลลอฮ์จะให้คนที่คิดแบบนี้นะให้ความดี7รายการรายการที่1อัสสกีนะความสงบเกิดขึ้นในหัวใจ2เราะห์มะห์ความเมตตาจะเกิดขึ้นในหัวใจข้อที่3อัลลอฮ์จะคุ้มครองรักษาเขาไม่ให้พบกับอันตรายหนักๆ นะครับเช่นอะไรบ้างอ่ะรถชนอย่างนี้กลางถนนอัลลอฮ์จะคุ้มครองนะครับพี่น้องไม่ให้เจอภัยพิบัติอันตรายมุสีบะใหญ่ๆนะครับพี่น้องข้อที่4อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาข้อที่5อัลลอฮ์จะให้บารอกัตกับชีวิตของเขาข้อที่6อัลลอฮ์จะให้เกียรติยศอัลลอฮ์พี่น้องครับเกียรติยศเนี่ยพี่น้องครับเกียรติยศเนี่ยบางคนนี่นะพอเวลาวิ่งหาเกียรติยศเกียรติยศผ่านบ้านพี่น้องผ่านรถผู้หญิงบางคนก็เอาใส่อะไรเนี่ยใส่เครื่องประดับเนี่ยพี่น้องที่คอบ้างที่เสื้อบ้างที่แหวนบ้างที่มือบ้างนี่คือเกียรติยศแต่ไม่ใช่เกียรติยศก็คือเขาได้รู้จักอัลลอฮ์นั่นคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ได้รู้จักซุนนะห์นบีคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เหมือนใครก็เหมือนไซนาอุมัยเคยพูดบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่รู้จักอิสลามฉันเข้าใจว่าฉันเนี่ยเด่นนั่นแหละอัลลอฮ์ให้เราตกต่ำแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์ให้ฉันรู้จักอิสลามอาซันอัลลอฮุบิลอิสลามอัลลอฮ์ให้ฉันมีเกียรติยศเพราะอิสลามฉะนั้นพี่น้องครับเกียรติยศเนี่ยมันต้องหาจากการเข้าใจอัลอิสลามศึกษาอัลอิสลามอ่านอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีข้อที่7ก็คืออัสซะฮูละอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้น
อย่างคนที่เป็นมุสลิมนะไม่เคยนมาตะฮัจญุดมีไหมมีครับฉะนั้นฟาซานุยัสซิรูฮูลิลยุสรออัลลอฮ์จะให้ความสะดวกสบายกับคนคนนั้นอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกคือสามารถจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดได้ตอนตีสองตีสามในเวลากลางคืนฉะนั้นถ้าอยู่ในศาสนาอิสลามพี่น้องขอให้กำลังใจท่านพี่น้องว่าอย่าละนะอย่าตะกับบุตรอย่าเย่อหยิ่งอย่าจองหองให้นอบน้อมให้ถ่อมตนกับพี่น้องตัวเองให้เกียรติกับพ่อแม่ตัวเองให้เกียรติกับภรรยาตัวเองให้เกียรติกับลูกหลานตัวเองกับพี่ป้าน้าอาต้องไปมาหาสู่กันแล้วก็พาอะไรนะพาเครื่องไม้เครื่องมือมีอาหารพาน้ำปลาบ้างก็ได้พี่น้องหรือกะปิเอาไปให้ญาติพี่น้องเราให้ไปให้เพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนี่ที่ผมแนะนำเนี่ยความรู้จากอัลกุรอานและความรู้จากซุนนะห์นบีก็ขออุทิศต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องที่ชมรายการนี้นะครับฟังรายการนี้มีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียะกีนมีอิหซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอลและไว้ขอดุอาให้นะครับที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์